ของจีนในสายตาคุณมดจริงๆแล้วเป็นยังไงมันอยู่ที่ว่าคุณไปไฟยังไงเพราะคนจีนนะคะสินค้าเขาเยอะมากดังนั้นมันมีคุณบอกว่าคุณอยากได้ราคานี้เขาก็จะเอาหยิบเกรดนั้นเกรดนี้มาแต่ของมันเหมือนกันแต่มันคนละเกรดมันก็ไม่ใช่แหละเช่นลำไยทุเรียนคุณต้องคิดก่อนว่าอะไรที่จีนทำไม่ได้อะไรที่วัตถุดิบเขาไม่มีทำไมถึงใช้คำว่าปล้นคนจีนมดอยากให้คนไทยได้เงินเยอะได้เงินไวเราต้นเขามาหยวนเดียวเราก็ได้5บาทแหละค่ะแต่ว่าเป็นการปล้นที่ดีคือขอให้คุณทำตั้งใจทำให้จริงคิดแล้วทำเลย